สวัสดีครับครับเชิญครับเนี่ยผมมีอาการปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางชาครับถามว่าเป็นมานานหรือยังครับได้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยครับโถยเอาเป็นกาแฟเดี๋ยวนี้ดีมากเอาเป็นกาแฟนะเดี๋ยวนี้เนาะครับเอานะอ้าวฟังเสียงดีๆแค่นี้สบายอยู่แล้วเลยครับอ้าวฟังเสียงลุงดีๆนะครับครับแล้วก็เตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นเองเอาสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆมือสองข้างเนี่ยขยำขยี้กันเนี่ยเหมือนกับล้างมือเนี่ยนิ้วมือสอดใส่เข้าไปในง่ามมือเขากันและกันเนี่ยถูไปถูมาแล้วก็หายแน่ๆแล้วเรื่องนี้สบายๆอยู่แล้วอ้าวเอาฝ่ามือนิ้วมือถูเนื้อถือตัวด้วยสะบัดไปเลยนะฮะสะบัดตามลมไปเลยนะสะบัดปึ๊กปึ๊กเนี่ยนะเหมือนสะบัดของทิ้งจากมือเนี่ยกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วไปด้วยดูซิมันจะหมดเกลี้ยงเลยนะถามว่ามีอีกไหมครับมันเบาลงเบาลงหรือเบาหมดเบาลงครับมันในคาอยู่แต่ไม่เหมือนเมื่อกี้เหรอมันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะทั้งนั้นประมาณ50ได้ครับ50ต้องการเท่าไหร่ครับคือผมต้องทำยังไงคือมันจะได้เป็นปกติไม่เป็นไรต้องการเท่าไหร่ไงถามต้องการเท่ากับเท่าไหร่ล่ะต้องการหายเท่าไหร่คือเป็นปกติคือ100แล้วครับเออลองดูนะอีกสักรอบนะครับเอาละเอาเริ่มต้นสูดหายใจเข้าไปลึกๆนึกถึงพ่อถึงแม่นู่นนะถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายนู่นนะช่วยแน่ช่วยแน่ตัวไปซะไอ้ที่มันเป็นชาอยู่ตรงเนี้ยไปอยู่กับลุงงอกนะให้มันเป็นกาแฟซะเลยทีเนี้ยเอาถูไปถูมาเองด้วยย้ำสูดหายใจไปลึกๆกลั้นนานๆให้มันเกิดการเผาไหม้สันดาปในอากาศที่เราหายใจไปมันจะไหลไปอยู่มันจะไปทางเลือดเลือดก็จะไปหาเนื้อเยื่อหาเซลล์ไอ้ที่มันชาๆนั่นนะครับมันจะไปมันเองฮะถูไปถูมาง่ามมือเนี่ยฮะง่ามถูไปถูมาง่ามมือแล้วก็ดึงนิ้วมือด้วยครับดึงก็แก๊กเนี่ยครับดึงแบบขยี้ที่มันช้าๆนั่นนะครับมันจะได้กลายเป็นกาแฟเร็วๆกว่านี้นั่นแหละขยี้ไปเหมือนถูขี้ใครนั่นแล้วเอาล่ะทีนี้ทำมืออย่างงอๆซิกำเหยียดซิโอเคไหมทำดีดนิ้วเร็วซิ1 2 3 4 5เนี่ยคล่องตัวดีไหมสะบัดสะวิ่งน่ะก็ดีเหมือนกันจะให้ดีเกาหัวโอเคเอ้ยดีละเกาหัวจะได้เบาครับใช่เกาหัวหายแน่ถ้าเกาหัวนะครับ หัวเบาด้วยมือก็จะหายชาด้วยเออแปลกนะเกาหัวหายเออแปลกเว้ยถามว่าจริงไหมเกาหัวหายจริงหรือเปล่าครับผมเชิญครับมันเกือบปกติเกือบปกติแต่มันดีขึ้นเกือบปกติกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้น
มันยังรู้สึกตึงๆอยู่ครับแต่มันไม่เหมือนรอบครั้งเมื่อกี้เอาละให้เป็นเปอร์เซ็นต์เซาทีนี้ฮะเมื่อกี้50ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับทีนี้80ครับโอเค80ได้ครับตกลงพอใจเนาะได้ครับหาไหนไม่ได้แผ่นดินนี้มีมนุษย์พันหัวงอกมาช่วยดีเว้ยบ้านใครบ้านใครยังช่วยได้เว้ยนะขอบคุณมากครับเจอลูกงอกได้ไงทีเนี้ยผมเจอใน TikTok เมื่อสักครู่นะเฮ้ยเจอเมื่อกี้นี่เหรอครับโอ้โหทำไมถึงไวจังนะโอเคยินดีด้วยครับอาชีพอะไรครับโทษทีขับรถครับต่อไปเขาขึ้นบินเลยเนาะไม่มีบุญขนาดนั้นหรอกเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเสียเวลาพูดจาให้เนอะครับผมเวลาพูดจาให้อย่าคิดอย่างนั้นเสียได้ก็ดีกับสิอุ้ยอุตส่าห์เขาจะให้แล้วถ้าได้ก็ดีต้องไปรูปแบบนั้นเสียครับตามน้ำเสียอย่าเบรกตัวเองรู้ไหมคุยกับใครเวลานี้ว่าไปนู่นโอเคยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม